สวัสดีครับทุกท่านและ FG ช่องดิจิทัล IP Channel นะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามารู้ประโยชน์ของต้นกล้วยที่เราทำการปลูกหรือว่าเราใช้ประโยชน์กันมายาวนานเลยครับสำหรับคนไทยรู้จักกันดีนะครับว่าต้นกล้วยหรือว่าประโยชน์ของต้นกล้วยที่เราทำการปลูกนะครับมีประโยชน์มากมายเลยครับเดี๋ยววันนี้ตามช่องวิทัยมาดูประโยชน์จากต้นกล้วยว่าเราจะนำไปทำอะไรกันบ้างนะครับใช้ได้ทั้งต้นไม่ว่าจะเป็นรากของต้นกล้วยลำต้นของต้นกล้วยนะครับแม้กระทั่งใบของกล้วยหรืออาจจะเป็นอีกอย่างนึงนะครับคือลูกของต้นกล้วยนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้นะครับตามมาดูวิธีไทยพาไปดูประโยชน์ของต้นกล้วยกันเลยครับการใช้ประโยชน์จากใบกล้วยและใบกล้วยนี้นะครับสามารถขายได้กิโลละหลายบาทด้วยนะครับใบกล้วยที่สมบูรณ์ดูครับเนี่ยจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวแบบนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยโบราณยันเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้กันอยู่ครับใช้ประโยชน์จากใบกล้วยด้วยเรื่องอะไรครับนำไปห่อของหรือว่านำไปใช้ในการประดิษฐ์ของใช้ภายในครัวเรือนของเราขายได้นะครับและประโยชน์ของต้นกล้วยอีกหลายอย่างเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับที่เรารู้ประโยชน์ของใบกล้วยกันมาแล้วครับตอนนี้เราจะมารู้ประโยชน์ของต้นกล้วยทั้งต้นว่ามีประโยชน์อย่างไรครับต้นกล้วยมีประโยชน์เพราะว่าด้านในมีหยวกกล้วยหยวกกล้วยนำไปทำแกงหยวกกล้วยได้ครับแต่สำหรับต้นกล้วยทั้งต้นนี้นะครับมีประโยชน์มากมายเลยครับนำไปทำอะไรบ้างครับสำหรับต้นกล้วยนี้นะครับนำไปทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยเพื่อบำรุงต้นพืชได้ครับหรือว่าน้ำปุ๋ยจุลินทรีย์หน่อกล้วยนั่นเองครับแล้วก็นะครับต้นกล้วยนี้สามารถนะครับนำไปทำกระเป๋าหรือว่าของใช้ภายในครัวเรือนของเราได้ครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับต้นกล้วยนี้นะครับสามารถอุ้มน้ำเพื่อลดน้ำการคายน้ำของต้นพืชได้เวลาเรานำไปฝังดินนะครับนำไปทำปุ๋ยได้อีกหลายต่อเลยครับแล้วก็ต้นกล้วยนำไปทำอาหารของสัตว์ได้แน่นอนครับสำหรับต้นกล้วยทั้งต้นมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะครับและอีกส่วนหนึ่งของต้นกล้วยที่มีประโยชน์เพราะว่าเราจะต้องนำมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์นั่นเองครับก็คือด้านล่างเป็นหน่อกล้วยเป็นรากของต้นกล้วยนี่ครับมีประโยชน์ในการขยายพันธุ์นั่นเองครับเดี๋ยวผมพาไปรู้ประโยชน์ของต้นกล้วยที่เรานำมารับประทานและมีประโยชน์ต่อเรามีประโยชน์มายาวนานเลยครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิจิทัล IP Channel ได้นะครับดูครับประโยชน์ของต้นกล้วยสิ่งสุดท้ายนะครับคือผลของกล้วยหรือว่าลูกกล้วยนั่นเองครับลูกกล้วยผลกล้วยมีประโยชน์อย่างไรครับมีครับมีประโยชน์มากมายตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับถ้าเราตอนเป็นเด็กคนเฒ่าคนแก่หรือพ่อแม่นะครับส่วนมากจะบดกล้วยให้เรากินถูกต้องไหมครับมีประโยชน์โปรตีนวิตามินสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์กับเราอยู่ในนี้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลูกกล้วยเพื่อรับประทานมีประโยชน์มากมายเลยครับในการบำรุงร่างกายของเราและใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยได้ทั้งต้นเลยครับในการปลูกกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยทั้งต้นเลยนะครับช่วยกันปลูกแล้วก็ช่วยกันรับประทานเราจะได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเรานั่นเองครับนี่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทย์ไทย P Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทย์ไทย P Channel ครับผมจากเราจะปลูกต้นกล้วยมากมายขนาดนี้แล้วนะครับจะใช้ประโยชน์มากมายได้ในครัวเรือนของเราแล้วส่วนที่เหลือเราก็นำไปขายสร้างรายได้ให้ครัวเรือนของเราได้อีกมากมายเลยครับดูต้นกล้วยด้านหลังนี่ครับเยอะแยะมากมายเลยครับ